เรื่องราวของลุงพลค่ะกับล่าสุดนี้นะคะจะพาทุกท่านมาติดตามค่ะสำหรับลุงพลคนดังแห่งบ้านกกอกกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าโดนขนาดนี้แล้วยังไม่มีจิตสำนึกทางด้านของศาลเองนะคะล่าสุดสั่งจำลุงพลค่ะงานนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามกันก็ต้องบอกว่าสำหรับลุงพลนะคะหลายคนเองนั้นต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วค่ะโด่งดังมาจากข่าวของน้องชมพู่ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปเลยหากใครติดตามจะทราบดีว่าเขามีคดีดังอีกเรื่องก็คือคดีตัดไม้กรณีของวันที่21เมษายน2565ค่ะศาลมุกดาหารมีการอ่านคำพิพากษาชั้นต้นเกี่ยวกับนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลค่ะตามด้วยอีก2คนก็คือเป็นยูทูบเบอร์ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาความผิดร่วมกันทำซึ่งเป็นการทำไม้ห่วงห้ามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้2484มาตรา21ค่ะร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507มาตรา14จากเมื่อเวลา 10:30 นของวันที่21เมษายนนะคะศาลก็พิพากษาลงโทษจำเลยที่1มีกำหนด2ปี3เดือนปรับ 45,000 บาทและจำเลยที่2ที่3มีกำหนด1ปีปรับคนละ 20,000 บาทให้จำเลยคนที่1ชดใช้ค่าเสียหายกรมป่าไม้จำนวน 23,054 บาทค่ะแล้วก็มีโทษจำให้รอการลงโทษไว้2ปีรวมทั้งรื้อถอนพญานาคภายใน30วันต่อมามีการย้ายออกตามคำสั่งนะคะโดยคดีนี้เนี่ยดูท่าจะจบลงที่ศาลชั้นต้นไปแล้วค่ะแต่เมื่อ27ตุลาคมทางอัยการศาลสูงสุดจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังจากที่มีการไลฟ์ของลุงพลเมื่อวันที่26ตุลาคมระบุว่าตนเองได้รับหนังสือแจ้งจากศาลว่าตนเองได้ถูกอุทธรณ์เกี่ยวกับคดีป่าไม้1คดีโดยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผู้สื่อข่าวมีการสอบถามไปที่ทางอัยการศาลสูงสุดจังหวัดมุกดาหารนางสาวนฤมลวิเชียรแสนอัยการศาลสูงสุดของจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยเบื้องต้นว่าลุงพลและก็พวกอีก2คนในคดีความผิดร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามมาตราพ.ร.บ.ของป่าไม้2484มาตรา11ร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507มาตรา14จริงค่ะเนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยไม่สำนึกผิดและยังสู้คดีในชั้นศาลโดยยื่นในส่วนของการสั่งรอลงอาญาให้เป็นโทษจำเรื่องของรายละเอียดให้ทางโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้แถลงอีกครั้งเพราะในส่วนของอัยการสูงสุดนั้นจังหวัดมุกดาหารให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ถูกเปิดเผยออกมายังไงก็คงต้องติดตามสำหรับประเด็นนี้ค่ะ